ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่มีการทำงานของสมองในด้านความจำความคิดที่มีการผิดปกติไปจึงทำให้เกิดภาวะทั้งความคิดการตัดสินใจที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งในปัจจุบันภาวะสมองเสื่อมที่มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและถ้าหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมกันครับว่าการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่ถูกวิธีนั้นต้องทำอย่างไรหลักการในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น2แนวทางใหญ่ๆนะครับแนวทางแรกก็คือการดูแลบำบัดโดยไม่ใช้ยานับตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับคำวินิจฉัยเราจะหาสาเหตุสาเหตุนั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่ในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายที่แก้ไขไม่ได้ที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือการเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นนะครับการดูแลแบบไม่ใช้ยาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพสมองผ่านการกระตุ้นแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็แก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สามารถที่จะแก้ไขได้การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตารางกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะมีกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ก็คือเรื่องของการให้ความรู้การสร้างทักษะให้กับผู้ดูแลผู้ดูแลสามารถจะดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนอกจากนั้นแล้วยังมีการรักษาโดยการใช้ยาซึ่งก็จะมียาที่ใช้ในเรื่องของการปรับความจำปรับการรู้คิดรวมถึงยาที่จะใช้ลดอาการทางด้านพฤติกรรมหรืออาการทางด้านจิตเวชรวมถึงการให้ยาในกลุ่มที่ไปลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมครับศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์หลักอันที่1ก็คือเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เพื่อทำการฟื้นฟูกระตุ้นสมองสำหรับผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมแล้วอย่างถูกต้องอันที่2ก็คือเป็นศูนย์ที่เราตั้งใจที่จะให้ความรู้สร้างทักษะกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอันที่3ก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆรวมถึงนวัตกรรมในการวินิจฉัยแล้วก็บำบัดผู้ป่วยอันที่4ก็คือเรื่องของการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมการจัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลมืออาชีพนะครับอันที่5ก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมป้องกันผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมในอนาคตศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมก็จะมีบริการในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูบริหารสมรรถภาพสมองหรือว่าการรู้คิดของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยกิจกรรมที่จัดนั้นจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วผู้ที่มารับบริการเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแลเข้ามาร่วมด้วยกิจกรรมในแต่ละวันจะมีประมาณ3กิจกรรมผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเนี่ยจะได้รับการประเมินตอนแรกเข้าประเมินระหว่างรับการบริการแล้วประเมินเมื่อหมดคอร์สของการบำบัดซึ่งปกติเราจะกำหนดให้ผู้ป่วย1คนเนี่ยทุกๆ3เดือนจะมีการประเมินผู้ป่วยเพื่อจะมองว่ามีอาการดีขึ้นแย่ลงยังไงจำเป็นจะต้องได้รับการบริการในคอร์สต่อไปหรือไม่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วแล้วก็อยากจะมารับบริการที่ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมขั้นตอนแรกก็คือต้องมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการตรวจประเมินเบื้องต้นซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการที่นี่อาจจะเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือไม่ก็ได้แต่ว่าจะต้องมาพบแพทย์เพื่อผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนจะได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลนักจิตวิทยานักกายภาพบำบัดหลังจากที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับการแนะนำว่าควรจะเข้ามารับบริการในกิจกรรมใดบ้างตามความสามารถตามระดับความรุนแรงของอาการแล้วก็ตามความถนัดและความชอบของผู้ป่วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเข้ามารับบริการเนี่ยอย่างน้อยดีที่สุดก็คือ3วันต่อสัปดาห์การบำบัดหรือการฟื้นฟูนั้นจึงจะได้ผลแล้วก็เป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนานประมาณ3เดือนจะมีการประเมินซ้ำหลังจากนั้นสำหรับหลักสูตร
การฝึกอบรมผู้ดูแลมืออาชีพก็จะจัดขึ้นปีละ2ครั้งโดยหลักสูตรที่จะจัดให้ก็จะมีจำนวนชั่วโมง100ชั่วโมงซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อข้อมูลต่างๆที่เราประชาสัมพันธ์ผ่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับหรือว่าใน Facebook ของศูนย์นะครับการอบรมนี้เนี่ยก็จะรับผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผ่านการสอบเบื้องต้นว่ามีความรู้เบื้องต้นเนี่ยดีการอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยขณะนี้มีการจัดทำหลักสูตรแบบที่ถ้าเป็นการบรรยายสามารถจะเรียนออนไลน์ได้ถ้าหากเป็นการปฏิบัติก็ให้มาฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ใช้เวลาในการเรียนประมาณสัก1เดือนก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและสอบผ่านแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้มีภาวะสมองเสื่อมแต่มีความเสี่ยงอยากจะดูแลสุขภาพสมองและสุขภาพจิตก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมสมองใสใจสบายโดยชมรมนี้ก็จะเป็นชมรมที่จัดกิจกรรมต่างๆออนไลน์เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสมองสุขภาพจิตแล้วก็การใช้ชีวิตในโลกสังคมยุคใหม่เพื่อเป็นการป้องกันภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามารับบริการของศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook ของศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหรือที่อีเมล address ddcjula@gmail.com หรือท่านอาจจะติดต่อผ่านเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์02-256-4000ต่อ71501หรือ71502หรือจะเข้ามาติดต่อที่ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมอาคารสทชั้น15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจะเห็นได้ว่าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมมีความพร้อมที่จะให้บริการกับผู้ป่วยทุกท่านหากใครที่ต้องการรับคำปรึกษาจากแพทย์สามารถติดต่อได้ทันทีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย